วัสดีครับก็กลับมาพบกับเกม No Man's Sky ใน EP ที่35นะครับ EP นี้จะเปิด EP ด้วยสถานที่แปลกๆสักนิดนึงก็ที่นี้นะครับจะเป็นในส่วนของ Space Anomaly นะครับพอดีว่าใน EP นี้เนี่ยผมจะเปิด EP ด้วยการพามาซื้อเทคโนโลยีของยาน Starship ของเรานะครับก็ตอนนี้บอกเลยว่าใน EP นี้จะเป็นการเตรียมตัวนะครับเพื่อปูทางไปสู่การทำเควส Living Ship นะครับก็จะเป็นในส่วนของยานที่เป็นยานที่มันมีชีวิตนะครับซึ่งก่อนที่เราจะทำได้เนี่ยนอกจากว่าเควสนี้เนี่ยหรือว่ายานลำที่เราต้องการจะทำแล้วเนี่ยมันใช้เวลาที่ค่อนข้างจะยาวนานครับก็เราจะต้องมาทำการเตรียมตัวเตรียมยานให้พร้อมนะครับก็อย่างแรกเนี่ยผมก็เลยมาเปิด EP นี้ด้วยการซื้อเทคโนโลยีของยานของเรานะครับที่จำเป็นก็จะเข้ามาในส่วนของ Space Anomaly นะครับแล้วก็ในบูธของการซื้อในส่วนของอัปเกรดของ Starship นะครับก็ตัวที่แนะนำนะครับจะเป็นในส่วนของHyperdrive นะครับก็ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเกรด B เกรด A แล้วก็เกรด S นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมยังไม่ทำการซื้อเกรด S เพราะฉะนั้นก็ทำการซื้อนะครับก็หลังจากซื้อเนี่ยแนะนำให้ติดตั้งให้หมดนะครับเพราะว่าในการทำเควสในส่วนของเควส Living Ship เนี่ยมันอาจจะมีการกระโดดไปยังดวงดาวที่มันห่างไกลมากๆครับซึ่งจะเป็นดวงดาวสีแปลกๆแล้วก็จำเป็นจะต้องใช้ในส่วนของการกระโดดการวาร์ปหรือตัว Hyperdrive นะครับในระดับที่ค่อนข้างจะสูงนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยไม่แน่ใจว่าบางทีมันต้องใช้ถึงขั้นในส่วนของระดับ S ไหมแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยมีก็ดีกว่าครับเพราะว่าเมื่อถึงเวลาใช้จริงๆเนี่ยเราจะได้มีใช้นะครับแล้วก็อย่างนึงแนะนำตัวนี้นะครับในส่วนของการเพิ่มประสิทธิภาพของตัว Pulse Engine นะครับก็จะเป็นทั้ง Class S แล้วก็คลาส A แล้วก็คลาส S เลยตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของสปีดด้วยแล้วก็ประสิทธิภาพก็คือจะช่วยทำให้พลังงานลดลง 34% นะครับตรงนี้แล้วก็ที่เหลือเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะจำเป็นเท่าไหร่แล้วก็มีตัวนึงที่ผมยังไม่ได้ซื้อเลยแต่ว่าพอดีว่ายาหลายๆลำที่ผมใช้เนี่ยมันมีติดมากับยาแล้วก็คือในส่วนของตัวการเอายานขึ้นนะครับหรือตัวรันซิสเต็มตัวนี้เนี่ยก็แนะนำให้ซื้อครับถ้าเป็นในเกรด S เนี่ยมันจะช่วยทำให้ชาร์จออโต้ชาร์จนะครับก็จะทำให้พลังงานเนี่ยมันเพิ่มขึ้นได้ต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากยาลำแรกแล้วรู้สึกว่าผมเปลี่ยนยาแต่ละครั้งเนี่ยมันจะมีตัวนี้ติดมาตลอดแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยยังไงก็แนะนำให้ซื้อแล้วกันครับที่เหลือก็ไม่น่าจะมีเลยนะครับก็การเตรียมยาเนี่ยอย่างน้อยจะต้องมีในส่วนของไฮเปอร์ไดรฟ์ทุกเกรดทุกคลาสนะครับแล้วก็ที่แนะนำก็คือจะเป็นในส่วนของตัว Pulse Engine เพราะว่าเราจะต้องใช้ Pulse Engine เยอะนิดนึงในการทำ Quest ของ Living Ship นะครับก็แนะนำไป2ตัวนี้แล้วก็อีกตัวนึงแนะนำเนี่ยจริงๆแนะนำตั้งนานแล้วแหละว่าให้เราทำการซื้อในส่วนของตัวRANS ตัวนี้ชื่อน่าจะเป็นระบบเอาเป็นภาษาไทยละกันครับเป็นระบบในการเอายานขึ้นนั่นเองก็จะช่วยในเรื่องของการลดพลังงานที่ใช้แล้วก็ในคลาส S เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการชาร์จพลังแบบออโตเมติกนะครับแล้วก็ลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของผมขอเปิดในหน้าของต้องบอกว่าเป็นหน้าของ Inventory นะครับจะสังเกตว่าตอนนี้เนี่ย Quick Silver ของผมเหลือเพียงแค่850นะครับตรงนี้เนี่ยการที่เราจะทำในส่วนของ Quest Living Ship จะต้องใช้ Quick Silver เป็นหลักนะครับเพราะว่าเราต้องใช้ Quick Silver ในการซื้อไข่ต่างดาวมาใช้นะครับมาเพื่อทำเควสก็ส่วนวิธีการสะสมหรือหาควิกซิลเวอร์นะครับจริงๆถ้าเราเล่นตามเนื้อเรื่องแล้วเรามีโอกาสมาหาในส่วนของนาดาหลายๆรอบเนี่ยแต่รอบที่เราได้คุยเนี่ยเราก็จะได้ในส่วนของควิกซิลเวอร์ด้วยเป็นรางวัล นะครับในการทำเควสแต่ว่ารอบนี้เนี่ยผมไม่ค่อยได้กลับมาเท่าไหร่แล้วก็เลยทำให้มันมีQuick Silver น้อยครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราสามารถหา Quick Silver ได้จากตัวนี้ครับเราจะเห็นว่ามันมีสัญลักษณ์ Quick Silver อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เรามาทำการสำรวจตัว
The Nexus ที่อยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับก็ทำการสำรวจเลยมันจะมีเควสให้เราสามารถสะสมในส่วนของ Quicksilver ได้นะครับจะเห็นว่าเควสแรกเนี่ยเราจะสะสมเราจะสามารถทำเควสแล้วก็ได้ในส่วนของรางวัลด้วยไม่ว่าจะเป็นส่วนของ Lightning Dome 15ชิ้นแล้วก็ Quicksilver อีก250หน่วยหรืออันนะครับตรงนี้วิธีการก็คือต้องบอกว่าในแต่ละสัปดาห์ในผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนเควสทุกกี่วันหรือทุกสัปดาห์หรือเปล่านะครับแต่ว่าในแต่ละครั้งเนี่ยอาจจะได้เควสที่ไม่เหมือนกันนะครับอย่างเควสตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการทำเควสตัวนี้ให้ดูนะครับก็วิธีการคือให้เราทำการเลือกไปที่เควสที่เราต้องการนะครับก็อย่างตรงนี้เนี่ยเราต้องการควิกซิลเวอร์เพราะฉะนั้นจะต้องทำเควสแรกนะครับก็ทำการกดรับเควสตรงนี้นะครับแล้วก็กดสตาร์ทมิชชั่นครับตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราสามารถทำกับเพื่อนๆได้นะครับแล้วก็วิ่งกลับไปที่ยานครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้รับเควสเรียบร้อยนะครับต้องบอกว่าเควสตรงนี้มันจะเป็นในส่วนของออนไลน์หรือมัลติเพลเยอร์นะครับซึ่งเราสามารถหาตี้ไปทำได้เลยแล้วก็หลังจากที่ขึ้นยานแล้วก็รีบออกจากในส่วนของ Space Anomaly นะครับเราก็จะวาร์ปไปที่ระบบ Galaxy ที่เราจะต้องทำเควสนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้รอสักครู่ครับเอาละครับเราก็จะวาร์ปมาระบบ Galaxy ที่เราจะต้องทำเควสนะครับโอเคตอนนี้เควสขึ้นมาแล้วครับจุดที่เราจะต้องไปนะครับเดี๋ยวผมขอหาสักครู่จะอยู่ทางด้านนี้ครับเราก็ทำการพุ่งไปเลยตรงนี้ผมยังไม่ได้อ่านเลยนะครับว่าเควสที่เราจะต้องทำเนี่ยเป็นเควสอะไรครับก็เควสตอนนี้ที่ขึ้นมาเนี่ยคือให้เราทำการแลนดิ้งหรือลงไปจอดที่ดวงดาวเป้าหมายนะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวเพื่อความรวดเร็วเนี่ยตัดไปตอนที่ผมเอายาลงจอดเลยก็แล้วกันนะครับเอาละครับตอนนี้ก็มาถึงจุดเป้าหมายแล้วนะครับหาที่ลงจอดยานใกล้ๆโอเคครับดูเหมือนจะเป็นในส่วนของจุดที่เป็นหลุมฝังศพของใครบางคนนะครับตรงนี้เนี่ยมาถึงแล้วเควสต่อไปคือน่าจะต้องเข้าไปสำรวจครับโอเคแล้วก็ตรงนี้ผมขอข้ามบทสนทนาไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูครับว่าเราจะต้องทำอะไรต่อครับเควสก็ทำการ extract ในส่วนของคลิปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมน่าจะได้ครบแล้วแหละแล้วก็ให้เราเก็บในส่วนของลาวาคอนะครับก็ถ้าใครจำไม่ได้นะครับจะเป็นในส่วนของตัวลูกที่เป็นไข่ของมอนสเตอร์ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราต้องเก็บถึง15อันเลยทีเดียวค่อนข้างจะอันตรายนะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวผมขอทำการเปิดหาดูนะครับว่ามันอยู่จุดไหนครับเอาละครับตัดกลับมาตรงนี้นะครับก็เจอแล้วครับวิธีการของผมนะครับคือการใช้ในส่วนของแผนที่ครับพอดีว่าผมมีแผนที่ติดมากับตัวพอดีก็เลยใช้ในส่วนของแผนที่ตัวนี้นะครับก็หลังจากที่ใช้แผนที่ไปแล้วมันก็มีการพอดในส่วนของพิกัดที่จะเป็นสิ่งก่อสร้างนะครับซึ่งเมื่อผมมาจอดที่นี่แล้วเนี่ยก็ปรากฏว่ามันก็จะมีในส่วนของตัวไข่เป้าหมายตรงนี้นะครับซึ่งเราจะต้องทำการเก็บทั้งหมด15ลูกเลยวิธีการเนี่ยก็จะใช้วิธีการเดิมนะครับผมจะใช้วิธีการขุดดินลงไปข้างล่างนะครับแล้วก็หลังจากได้ระยะพอประมาณแล้วผมก็จะทำการยิงไข่ให้มันตกลงไปข้างล่างแล้วก็ทำการเก็บไข่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นพยายามเอาชีวิตรอดให้ได้ครับจากพวกฝูงมอนสเตอร์สักครู่แล้วมันก็จะหายไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยน่าจะต้องทำหลายรอบอยู่เพราะว่าต้องเก็บทั้งหมด15ฟองเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมอาจจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างสักฟองหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยอาจจะตัดไปตอนที่เราสามารถเก็บครบแล้วแล้วก็ไปทำการส่งเควสนะครับเพื่อประหยัดเวลาครับก็ตรงนี้เดี๋ยวผมขอจะขอเริ่มจากในส่วนของการขุดดินนะครับก็จะเอาเป็นตัวนี้ขุดไปด้านล่างครับพอประมาณเอาทั้ง2อันเลยครับ
ประมาณโอเคประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นปืนทำการรีโหลดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ยิงครับหลังจากนั้นเก็บครับโอเคได้มาแล้วครับ1ลูกโอเคครับยิงตายยิงแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเก็บอีก1ลูกก็โอเคครับได้มาอีก1ลูกแล้วก็หลักๆจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วในแพทก่อนหน้านี้เนี่ยปกติแล้วเราลงมาอยู่ข้างล่างเนี่ยเราจะไม่โดนมอนสเตอร์โจมตีนะครับแต่ว่ารู้สึกแพทใหม่เนี่ยผมสังเกตดูไม่ว่าจะเป็นมอนสเตอร์หรือในส่วนของพวกเซนติเนลเนี่ยมันสามารถยิงเลเซอร์ผ่านในส่วนของดินมาเจอเราได้เลยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนิดนึงครับแต่ว่ายังไงเนี่ยมันก็โดนบ้างไม่โดนบ้างครับตรงนี้ก็ทำมาใกล้เพื่อความชัวร์ก็ยิงมันครับประมาณนี้เลยแล้วก็รอสักครู่ครับพวกมอนสเตอร์เนี่ยมันก็จะหลบหายไปเองนะครับตรงนี้มา1ตัวก็อ้าวหายไปไหนครับหลักๆจะเป็นมานี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวรอให้เว็บมันจบเนี่ยโอเคครับตอนนี้ขึ้นมาแล้วว่าพวกมอนสเตอร์น่าจะล่าถอยไปครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับมันก็จะหายไปกันหมดครับโอเคตอนนี้มันกำลังขุดดินหนีนะครับก็เดี๋ยวรอมันขุดดินจนหมดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราจะไปขุดรูแล้วก็ทำการเก็บในส่วนของจุดต่อไปนะครับก็ต้องเก็บสะสมให้ครบ15ฟองแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปส่งเควสกันครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวก็ตัดไปตอนที่ผมสามารถเก็บสะสมได้ครบตามเป้าหมายนะครับแล้วเราไปส่งเควสกันครับเอาละครับตัดกลับมาตรงนี้นะครับหลังจากที่เราทำเควสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็พอดีว่าเดี๋ยวผมจะมาส่งเควสเนี่ยมันจะเป็นเควสอย่างอื่นนะครับไม่ต้องตกใจนะครับพอดีว่าตอนที่ผมเล่นเนี่ยแล้วเกิดอาการเครื่องดับหลุดออกจากเกมนะครับก็เลยต้องเข้ามารับเควสใหม่ครับเควสที่ผมได้เนี่ยก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้าไปสำรวจในส่วนของเน็กซัสเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลือกที่ complete mission ครับตรงนี้เนี่ยก็จะได้ในส่วนของ quick silver มาเป็นรางวัล นะครับก็จะถามว่า quick silver เราต้องสะสมเท่าไหร่ครับให้เรามาดูในส่วนของร้านค้าที่อยู่ข้างๆนะครับตรงนี้ครับเมื่อเราไปคุยนะครับก็ทำการค้นหาไอเทมนะครับไอเทมที่เราจำเป็นจะต้องใช้นะครับจะมีชื่อว่าตัวนี้นะครับ Void Egg ครับก็จะเป็นไข่ต่างดาวนั่นเองซึ่งจะต้องใช้ Quick Silver 3,200 นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจะต้องทำการฟาร์ม Quick Silver ก็คือการทำเควสไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้สามารถซื้อในส่วนของไข่ยานอวกาศตัวนี้ได้นะครับเพื่อที่จะเอาไปทำในส่วนของ Quest Living Ship ต่อไปนะครับก็เพราะฉะนั้นหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะทำการฟาร์ม Quick Silver ไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะขอตัดจบ EP นี้ไว้ตรงนี้เลยละกันแล้วก็เดี๋ยวใน EP หน้าครับผมจะมาทำการซื้อไข่แล้วก็เริ่มภารกิจในส่วนของ Living Ship กันนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเบื้องต้นใครที่ยังไม่มีในส่วนของ Quick Silver ที่เพียงพอที่จะซื้อนะครับก็ทำการฟาร์มหา Quick Silver ให้พร้อมในส่วนของHyper Dive ก็จะต้องมีแนะนำนะครับให้ครบทุกคลาสเลยแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัว Pulse Engine ที่จะช่วยประหยัดพลังงานนะครับแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยถึงไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับก็ใช้เติมพลังงานเอาก็ตรงนี้นะครับพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับสำหรับใน EP นี้ก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ